สวัสดีค่ะณัฐมนคนไกลบ้านค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวผัดปลากระป๋องกันค่ะสูตรนี้รับรองได้เลยค่ะว่าข้าวไม่แฉะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวของปลากระป๋องแน่นอนค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้ก็จะมีปลากระป๋อง1กระป๋องข้าวสวย1ถ้วยไข่ไก่2ฟองต้นหอมซอย50กรัมกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปในกระทะค่ะ2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็นำกระเทียมลงไปผัดให้หอมค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะพอกระเทียมหอมได้ที่แล้วก็ใส่ปลากระป๋องลงไปค่ะใส่น้ำลงไปด้วยเลยนะคะผัดให้น้ำปลากระป๋องแห้งค่ะถ้าปลาชิ้นใหญ่จะแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะแต่อย่าให้ชิ้นเล็กมากจนเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาเราผัดข้าวเสร็จแล้วเนี่ยจะมองไม่เห็นเนื้อปลาค่ะพอน้ำปลากระป๋องแห้งแล้วก็เขี่ยเนื้อปลาไปไว้ข้างกระทะค่ะจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะ2ฟองพอเราใส่ไข่ลงไปแล้วก็เร่งไฟขึ้นเป็นไฟแรงเลยนะคะแล้วก็คนให้ไข่สุกพอประมาณค่ะไม่ต้องให้สุกจนจับกันเป็นก้อนนะคะพอไข่สุกประมาณนี้แล้วก็ผัดให้เข้ากันกับปลากระป๋องค่ะขั้นตอนต่อไปก็ใส่ข้าวสวยลงไปผัดให้เข้ากันค่ะ1ถ้วยเล็กถ้าจะให้ดีต้องใช้เป็นข้าวเย็นนะคะแล้วเราจะได้ข้าวผัดที่มีเม็ดร่วนสวยแล้วก็ดูน่าทานค่ะถ้าข้าวจับกันเป็นก้อนก็ยีให้แตกด้วยนะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็พริกไทยป่นครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันค่ะข้าวผัดปลากระป๋องจะไม่ใช้เครื่องปรุงเยอะนะคะเพราะปลากระป๋องก็มีรสชาติที่ดีอยู่แล้วค่ะพอเราผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปต้นหอมสุกง่ายค่ะแต่หลังจากที่เราปิดเตาแล้วจะดีที่สุดเพราะจะทำให้ไม่เสียรสชาติแล้วก็จะช่วยเพิ่มสีสันให้กับเมนูของเราให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะตอนนี้ข้าวผัดปลากระป๋องของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสีสันสวยงามหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะข้าวไม่แฉะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวของปลากระป๋องเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ณัฐมนคนไกลบ้านด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ